ครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่มื้อนี้ก็เป็นวันที่1เดือนมกราคมพ.ศ. 2564นะครับเป็นมื้อแรกของต้นเดือนต้นปีนะครับของพ.ศ. 64นะครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งพระคุณแผนแสนล้านของหลวงพ่อพัดวัดพิดวนคือเก่านะครับนี่ได้มา2กองนะครับจองไว้แต่ดวนแล้วหลวงพ่อพัดตุญญะกะโมนะครับวัดพิดวนตำบลท่าทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นพระใหม่ก็น่าเก็บนะครับราคาบ่แพงสำหรับคนที่ซับหน่อยนะครับก็บูชาได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เฮาที่บ่มีเงินหลายนะครับก็อันนี้ผมจองไว้นะครับองค์ละ60บาทผมจองไว้น้ำร้านซุนจองเขาประมาณ3เดือนผมจึงได้เอาผมบ่ได้เด่นแต่สิพาเบิ่งข้างในครับพาพี่น้องมาชมข้างในครับผมครับผมอันนี้องแรกนะครับดูครับดูความสวยงามอันนี้ท่านผมจำไม่ผิดนะครับทีมงานเสือ11ตัวนะครับจัดสร้างแต่บ่รู้ว่าจัดสร้างเท่าใดนะครับมาเบิ่งความสวยงามครับชัดนะครับผมก็บ่อยากซูมปานใดคันซูมมันก็แจ้งปานใดนะครับมันไกลโพดเบิ่งเบิ่งครับเบิ่งเม็ดมวลสารอันนี้ก็บ่ฮู้จักเด้อครับทางผู้เขาจะสั่งเขาก็บอกว่ามีมวลสันอย่างนี้นี่ครับเป็นความสวยงามตรงข้างมีหลายสีด้วยครับนี่ข้างหลังครับความสวยงามครับข้างหลังถุงเงินถุงทองนะครับตรงข้างเปรียบหนึ่งครับขอเอาเดี๋ยวขออนุญาตออกกล้องกันแป๊บนึงครับกล่องมาแล้วครับผมจะมาลองใส่กล่องซองมันจะแจ้งป่ะครับถุงเงินถุงทองอาทิปินพระไม้กระนาซาสมครับราคาว่าแพงอันนี้ก็สำหรับผู้มักเด้อครับผู้มักกะ ใครจะว่ากันครับมักไฟมักมั่นคือผมก็มักเป็นชีวิตจิตใจผมแล้วครับเรื่องวัตถุมงคลกับเครื่องรางจิบมีอัธยาวนี่ครับต้นปีนะครับมินกับปีใหม่มึงครับมึงเลขโคนครับนะครับเบิ้งหากเก้า12นะครับเบิ้งครับนี่เอากล้องซองเบิ้งให้เบิ้งเนื้อด้วยครับนี่ครับผมอันนี้ยังไม่ถุงเงินนะครับอันนี้ไม่ถุงทองอาจจะบ่ชัดครับผมได้มาบ่ชัดปานใดอันนี้ก็เป็นชื่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อพัดปุญญะกามูนะครับอันก็เป็นยันประจำตัวเพิ่นครับมันบ่ค่อยชัดปานใดองค์ที่ผมได้มาอันนี้มาเบิ้งเนื้อเสือกเบิ้งข้างหน้าครับรายละเอียดนะครับพื้นงาอันนี้เขาว่าเป็นกุมารนี่ครับกุมารนั่งแต่อีกรุ่นนึงเป็นกุมารนอนนะครับ อีกรุ่นนึงตรงนี้นะครับเป็นกุมารครับเป็นกุมารอีกรุ่นนึงสิเป็นกุมารนอนอยู่ตรงนี้ครับนะผมก็มีน้ำมันสีเบิ้งนะครับ สีเลยนะครับผมกับหุ่นหัดเบาเสียนกล้องนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกุมารนะครับกุมารนางนกมืออันนี้กุมารแต่อันอีกรุ่นนึงน่ะเป็นกุมารนอนครับเบิ่งครับความสวยงามอีซูมเบิ่งใกล้ๆก็ได้ครับนะครับผมชัดเจ๋วเนาะเบิ่งกันชัดครับ
ผมว่าใส่ตัวนี้ดีกว่าใส่กล้องนี่เนาะแจ้งนี่อยู่ผมว่าแต่เหรียญเนี่ยที่ผมส่งไปนั้นบ่อยากแจ้งบ่ได้เพราะมันมีทุกอย่างครับผมวงกลมสวยงามทั้งข้างครับมีหลายสีครับนี่ก็เสียวมีไว้เนาะครับเดี๋ยวมาสิมาเบิ่งกล้องต่อไปครับผมสีใดที่ประเด็นงามครับนี่สีเขียวพ่นไส้พ่อครับนี่เขาเอื่นหรือเก็บทองเก็บเงินอันนี้ผมกับบุรุษพอได้หูจักกระบอกผมไม่ได้ครับคันเบื้องคลิปนี่เบื้องครับสวยออกมาจากกล้องให้เบื้องครับผมนั่นเบื้องครับสวยครับได้ที่สู้ไปเบื้องครับเบื้องม่วนสารนี่ก็จะใส่ไปครับกล้องซูมครับครับผมเบิ่งดูนะครับมันงามครับอันนี้นะแท้ปิ๋วทองบ่ครับนี่มันบ่อันนี้ผมก็บ่รู้ด้วยครับนี่โทษครับไอเบิ่งครับอันนี้เนื้อเขียวมดเลยครับบ่คือตัวนี้แตกต่างกันเนื้อครับผมตัวนี้ก็อยากจะงามดูครับว่ามันมีหลายสีหลายเนื้ออันนี้เป็นเนื้อเดียวครับอันนี้งามมากงามมองเขาอันพ่นทองใส่พวกขับแปะทองพ่นใส่พวกนี่ใดผมรู้คือกันครับเอาเบื้องข้างหลังครับอันนี้ถุงเงินครับเป็นบ่อเลยอันนี้ชัดด้วยถุงเงินกับถุงทองนี่ก็ล่ำรวยเห็นไหมครับล่ำรวยเบื้องครับมาเบิ้งเลขชัดๆครับที่ผมจะซูมให้เบิ้งนะครับเลขครับครับนี่กล้องมันซูมชัดป่ะครับโอ้ยถึงเสียงรถเฮียนะครับบุญบวชเขาเจ้า2 1 4 5ครับผมเลขโคตรทองเหลืองนะครับ2 1 4 5ครับผมครับเป็นมากครับเป็นพระที่นาสะสมหนาเก็บอยู่ครับเพราะว่าราคาบ่แพงนะครับคือเฮาสิคนจนคืออีสานมันเฮาสิให้เฮาไปเก็บมันคูณแผนกูปานกลางเฮาก็บ่มีเงินมีทองพอสิร่ำรวยปานปุ้นนะครับเฮาก็ค่อยๆเก็บพระ ราคาบ่แพงนะครับเป็นพระราคาบ่แพงนะสะสมของหลวงปู่พัดหรือหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับซื้อแท้เพิ่นพระครูวิวัฒน์บุญยากรนี่นะครับคันผมโมถือจักบ่ถือก็บอกผมไม่เด้อก็น่าสะสมอยู่ครับสำหรับผู้มักเนาะผู้มักพระเครื่องเครื่องร่างคือกันกับผมอยู่เนี่ยผมก็มักคือกันผู้ใดสิเอาอะไรก็ย่าว่าผมว่าผมก็ว่าผมอยู่อันนี้ก็บ่ว่าคนดอกว่านั่นแต่ผมสิว่าผมบ่ถือว่าสาเนี่ยผมมักเนาะคือดีกว่าเฮาเรียนภาคก็ไปเรียนยาบ้าของ17นั่นคือบ่ใครเข้ากันอยู่บ่ครับให้ผมมาเรียนพระเบิ่งพระ2พันครับมันมักไผมักมั่นเบิ่งความสวยงามความรู้ผมก็บ่มีหลายดอกนะครับผู้ใดมีความรู้ก็บอกผมแน่อันนี้มาแบ่งปันความรู้ศึกษาเนาะครับแต่ละคนความรู้ก็บ่ซ้ํากันเนาะครับคือกันกับเรียนหนังสือนั่นแหละผู้ใดรู้ว่าพระจะไหนเป็นใดนู่นใดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เน้นเต้นของหลวงปู่พัดนะครับผมก็หลายหลวงพ่ออยู่ผมมาเน้นที่หลวงพ่อเดียวนะครับค่ะมีนี่ก็บ่มีหยังหลายครับเอาหลวงปู่พัดให้เบิ่งซับคุณแผนแสนล้านนะครับให้ชมให้เบิ่งซื้อนะครับซุ่มได้จองหลายซุ่มเต้าเป็นล่างก็มีครับผมว่าได้เอาแต่นผมอันนี้ผมจองไว้เดี๋ยวแรก2องค์ผมได้จองมาเบิ่งแล้วอีก2 3 4องค์พอแล้วครับผมจองไว้ทรมานอยู่ครับยากน้ําโควิดนะครับถึงหลวงพ่อเพิ่นก็บ่สบายแน่เพิ่นอาพาธดู๋กะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับกะขอขอบคุณครับ
ผู้ติดตามชมและผู้ติดตามชมกะมื้อนี้ก็เป็นต้นของปีใหม่นะครับเดือนแรกนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญร่ำๆรวยๆความเจ็บจะหายมากใกล้ความไข้ก็อย่ามาหาไปใช้มาใช้ขายแคล้วคลาดและปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ